เข้าใจชีวิต7เรื่องต่อไปนี้แม้คุณจะไม่ชอบแต่ยังไงก็เกิดขึ้นบางเรื่องคุณอาจจะเจอแล้วหรือไม่ก็ต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งจะดีกว่าไหมถ้าคุณได้รู้และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะเจอแถมยังช่วยเข้าใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วได้ดียิ่งขึ้น 1. เพื่อนจะเข้ามาและจากไปเสมอในชีวิตคุณสังเกตสิคนที่เคยคุยเคยเที่ยวเล่นกันในช่วงเวลาหนึ่งพอย้ายที่เรียนเปลี่ยนที่ทำงานต้องแยกกันไปก็จะกลายเป็นเพื่อนเก่าที่ค่อยๆห่างไปขณะเดียวกันเพื่อนใหม่ก็จะเข้ามาแทนมีน้อยที่ยังจะติดต่อกันตลอดเช่นเดียวกับเพื่อนที่คนสนิทในสมัยนี้ก็อาจจะหายไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราจึงไม่ควรยึดติดกับใครเพราะต่างก็ต้องมีทางเดินของตัวเองคอยเปิดใจรับมิตรภาพใหม่ๆดีกว่าเพราะมีผู้คนที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้รู้จักในทุกๆที่ 2. สิ่งต่างๆจะไม่เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นเสมอคุณมักไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการแต่ดันได้สิ่งที่ไม่ต้องการใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยที่จะเครียดหรือทุกข์ในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นแต่วิธีที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆคุณจะเปลี่ยนได้นะ 3. หลายคนรักคุณแต่ส่วนมากจะไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงชอบทำการกุศลหรือเป็นแค่คนธรรมดาก็จะมีคนรักคุณแน่ๆแต่ยังไงต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณด้วยเช่นกันเหตุผลในเยอะแยะไม่ว่าจะอิจฉาหรือเพียงเพราะคุณไม่เหมือนเขาถ้าพวกเขาจะเอาแต่พูดเรื่องคุณนั่นก็เป็นปัญหาของพวกเขานะไม่ต้องใส่ใจจำไว้ว่าคุณดีในแบบของคุณนับถือตัวเองได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนชอบคุณ 4. ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้นอกจากตัวคุณเองคนอื่นช่วยเหลือคุณก็ได้แค่ระดับหนึ่งชีวิตใครก็ต้องคนนั้นแหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจงเรียนรู้ที่จะยืนด้วยสองเท้าของตัวเองโดยไม่ต้องใช้คนอื่นๆเป็นไม้เท้าคำยันในชีวิตเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่กับคุณตลอด 5.ความล้มเหลวเกิดขึ้นได้ไม่มีใครประสบความสำเร็จอย่างเดียวหรอกยังไงต้องล้มเหลวก่อนนอกจากเรียนรู้จากบุคคลอื่นแล้วความล้มเหลวของคุณนี่เองแหละที่เป็นบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตที่จะสอนคุณใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จดีกว่าจมปักไม่ไปไหน 6.อาจไม่มีพรุ่งนี้เราไม่มีทางรู้ว่าเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นรถชนหัวใจวายหรือแม้แต่โลกจะแตกมันเป็นไปได้หมดเผชิญหน้ากับมันซะยังไงวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันสุดท้ายของเราเพราะฉะนั้นในแต่ละวันทำให้ดีที่สุดดูแลคนที่คุณแคร์ให้มากต้องกังวลไม่ต้องกังวลเรื่องเล็กน้อยและใช้เวลากับสิ่งที่คุณชอบด้วย 7.ใครๆก็มีมากกว่าคุณพอมองไปก็จะเห็นแต่คนที่มีอะไรมากกว่าตัวเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินตำแหน่งหรือเพื่อนแต่รู้ไว้อย่างเพียงเพราะเขามีมากกว่าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีความสุขกว่านะอ่านประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงดูพวกเขาน่ะสนุกกับกระบวนการในการได้เงินมากกว่าตัวเงินซะอีกจงโฟกัสไปในสิ่งที่คุณรักดีกว่าเพราะมันจะตามมาด้วยความสุขที่มากกว่าชีวิตก็อย่างนี้แหละถ้าเข้าใจและยอมรับมันคุณก็จะสนุกกับการใช้ชีวิต